เรื่อยว่าเอ๊ะพี่รถเนี่ยไปคืนยังเขาทวงถามมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมไม่เอาไปคืนสักทีทางทนายอธรรมก็บอกโอ้ยเดี๋ยวก็คืนให้รออีกสักแป๊บหนึ่งรอไปรอมาอ้าวปรากฏว่ามีภาพทนายอธรรมเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่ซะเองครับซ้ำร้ายกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับซ้ำร้ายกว่านั้นคือมีหมายศาลมาอีกฉบับหนึ่งมาอายัดบ้านของผู้เสียหายซึ่งไปหลงกลไว้ใจด้วยภาพลักษณ์หลอกลวงลวงโลกของทนายอธรรมคนนี้ทำให้ผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อไว้ใจแล้วในที่สุดก็ถูกหมายศาลออกมาก็วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับผมขอ เรียกว่าเป็นหัวข้อก็คือว่าปราบทนายอธรรมนะครับปราบทนายอธรรมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับคือที่ยืนข้างๆผมเนี่ยนะครับหลงเชื่อในการโฆษณาชวนเชื่อว่าทนายอธรรมคนนี้เป็นคนดีปกป้องพระพุทธศาสนานะครับทำโครงการเชื่อมจิตเชื่อมป้วยเชื่อมอะไรต่างๆจนได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือมีชื่อแล้วก็ตะเวนหาแสงไล่งับไล่ฟ้องอะไรเข้าไปทั่วนะครับผู้เสียหายก็ด้วยความที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็ติดไฟแนนซ์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติก็ถูกไฟแนนซ์ร้องต่อศาลนะครับคดีก็ไปผู้เสียหายก็ไปหาทนายอธรรมนะครับแล้วก็ไปขอให้ทนายอธรรมเนี่ยนำสมมุติเนี่ยนะครับได้ช่วยแล้วก็โดยจ่ายว่าตกลงว่าจะจ่ายค่าจ้าง 25,000 บาทแล้วก็ทางผู้เสียหายเองเนี่ยก็เดือดร้อนอยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรขอผ่อนได้ไหมทนายอธรรมก็บอกถ้าผ่อนคิดเป็น 30,000 บาทนะครับอันเนี้ยจะผิดด้วยหรือไม่เดี๋ยวผมจะไปร้องต่อมารยาทแต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับศาลก็มีคำพิพากษาให้ทางผู้เสียหายนะครับได้คืนรถโดยศาลตีมูลค่า 70,000 บาทพร้อมเงินอีก 50,000 บาทเป็นส่วนต่างให้กับไฟแนนซ์แห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าทางผู้เสียหายก็ยินดีแล้วก็ยินดีจะคืนเงินให้แล้วคืนรถให้นะครับแต่ปรากฏว่าทนายอธรรมเนี่ยก็บอกว่าจะไปคืนเองเลยถ้าไปคืนเองเดี๋ยวต้องไปเซ็นสัญญงสัญญาเซ็นเอกสารผิดพลาดขึ้นมาจะโดนเพิ่มเขาเป็นนักกฎหมายเชี่ยวชาญกฎหมายแล้วก็ในที่สุดก็เลยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจัดการให้เอารถไปคืนให้หมดให้เอารถไปมอบให้เขาที่สำนักทนายความแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้เสียหายก็คิดว่าโหหลงไหลในภาพลักษณ์ว่ามีลัทธิของตัวเองบ้างเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยเชื่อมอะไรเก่งก็คิดว่าน่าเป็นคนดีปรากฏว่าเอารถไปคืนให้ปรากฏว่าเอ๊ก็เวลาผ่านไปผู้เสียหายก็ด้วยความเป็นคนดีมีความรับผิดชอบก็ทวงถามอยู่เรื่อยว่าเอ๊พี่รถเนี่ยไปคืนยังเขาทวงถามมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมไม่เอาไปคืนสักทีทางทนายอธรรมก็บอกโอ้ยเดี๋ยวก็คืนให้รออีกสักแป๊บนึงรอไปรอมาอ้าวปรากฏว่ามีภาพทนายอธรรมเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่ซะเองครับซ้ำร้ายกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับซ้ำร้ายกว่านั้นคือมีหมายศาลมาอีกฉบับหนึ่งมาอายัดบ้านของผู้เสียหายซึ่งไปหลงกลไว้ใจด้วยภาพลักษณ์หลอกลวงลวงโลกของทนายอธรรมคนนี้ทำให้ผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อไว้ใจแล้วในที่สุดก็ถูกหมายศาลออกมาให้อายัดบ้านที่อยู่ที่ดอนเมืองนะครับที่ดอนเมืองทำให้ผู้เสียหายตกใจว่าเอ๊ะเราก็สุจริตชนตั้งใจจะทำตามกฎกติกาแล้วทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็ทวงถามไปอีกทนายธรรมก็บอกไม่เป็นไรรถเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เครื่องมันร้อนผู้เสียหายก็เอะใจมึงรู้ได้ยังไงว่าเครื่องมันร้อนพอถามไปถามมาอีกบอกรถขี่ไม่ได้สตาร์ทไม่ติดแล้วมึงรู้ได้ยังไงขนาดนั้นถ้ามึงไม่ได้เอาไปใช้นะครับนานๆผมจะเรียกมึงนะครับเพราะไอ้คนแบบนี้ผมไม่อยากจะให้ค่ามันเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายผู้เสียหายต้องไปรวบรวมเงินไปดิ้นรนอีกครั้งหนึ่งหลังจากคิดว่าไว้วางใจทนายธรรมได้แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่สุดท้ายต้องไปไถ่ถอนบ้านตัวเองคืนมาเสียค่าใช้จ่ายไปอีกนะครับซ้ำสองแล้วก็เสียเครดิตไปอีกความเจ็บปวดเจ็บใจนี้จึงบังเกิดเป็นที่มาในวันนี้นะครับว่าผมแล้วก็คุณต้นอ้อที่ประสานกับผู้เสียหายเป็นคนพาผู้เสียหายมาแล้วก็บอกกับผมซึ่งผมพร้อมอยู่แล้วครับสำหรับจะจัดการเสี้ยนหนามของแผ่นดินให้หมดสิ้นไปผมพร้อมมากๆครับไม่มีคดีไหนที่ผมจะมีความสุขได้มากเท่ากับคดีปราบอธรรมในครั้งนี้ครับอันนี้เป็นความสุขที่สุดในชีวิตผมและผมจะจัดการให้สำเร็จที่สุด
แล้วผมอยากจะประกาศตรงนี้เลยนะครับด้วยศักดิ์ศรีผมจะไม่ปล่อยให้คนคนนี้ลอยนวลอีกต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้ได้กระทำการย่ำยีต่อบุคคลอื่นหลายต่อหลายครั้งไปหลอกลวงเขาไปหลอกลวงคนนั้นคนนี้หลอกลวงเด็กหลอกลวงคนแก่หลอกลวงป้าแก่ๆให้หลงเชื่อด้วยการเป็นคนมีวาทศิลป์พูดนู่นพูดนี่พูดก็ไม่ค่อยชัดจุกปากลิ้นจุกปากจุกคออยู่นะครับแล้วก็มาทำแบบนี้ผมมีพยานหลักฐานข้อมูลชัดเจนวันนี้ทำไมถึงต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับผู้เสียหายไปติดไปแนนที่จังหวัดแห่งหนึ่งแล้วก็เอารถไปส่งมอบให้จังหวัดแห่งหนึ่งไอ้ทนายอธรรมนี้เอารถไปใช้ที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่มันจึงสามารถที่จะเข้าข่ายก็คือว่าการกระทำความผิดที่เกิดในหลายพื้นที่ที่อยู่ในอำนาจของกองบังคับการปราบปรามผมได้พบสารวัตรแล้วด้านในนะครับก่อนที่จะมาแถลงแล้วก็เข้าแน่นอนแล้วผมขอปฏิญาณตรงนี้นะครับว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะเร่งรัดจับกุมตัวทนายอธรรมคนนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอีกประการหนึ่งที่ต้องมากองปราบนะครับเพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีสำคัญสำคัญของกองปราบเรียบร้อยแล้วผมจึงมาขอกองปราบว่าให้เพิ่มอีกสักคดีหนึ่งแล้วถ้ามีผู้เสียหายนะครับที่เดือดร้อนเพราะทนายอธรรมนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับแต่รู้ว่าเป็นคนอธรรมแล้วกันท่านสื่อมวลชนก็ช่วยกันบอกต่อแล้วกันว่าเป็นใครผมไม่รู้นะครับใครที่เดือดร้อนติดต่อมาทางมูลที่เป็นหนึ่งได้ทุกกรณีผมตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษามูลที่เป็นหนึ่งนะครับทุกคนที่เดือดร้อนจากทนายอธรรมนี้ทุกคนทุกกรณีผมช่วยให้ฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวใครเดือดร้อนไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทางมาที่กองปราบผมจ่อค่าใช้จ่ายให้ครับเพื่อปราบอธรรมให้สิ้นซากไปจากพื้นแผ่นดินไทยเพื่อยกให้แผ่นดินไทยสูงส่งเจริญขึ้นไม่มีคดีไหนที่ผมจะเจ็บปวดแทนผู้เสียหายนะครับได้เท่ากับคดีนี้อีกแล้วเพราะคนคนนี้ได้กระทำการเหยียบย่ำยีคุกคามข่มขู่ข่มเหงรังแกคนอื่นๆมาเป็นจำนวนมากโดยใช้ความคิดว่าตัวเองรู้กฎหมายนะครับใช้วิธีการตัวเองไปยั่วเขาไปด่าเขาไปแซะเขาไปอะไรเขาแล้วพอเขาด่าแต่ตัวเองทำโทษไม่ได้ตั้งใจให้เป็นดำเนินคดีเพื่อดำเนินความยุติธรรมฟ้องกันแกล้งให้ไปรับโทษหรือไปขึ้นศาลในต่างจังหวัดในจังหวัดไกลๆครับเหนือบ้างใต้บ้างนะครับตะวันออกตะวันไปไกลๆเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยต้องเดินทางอยู่แล้วแต่พวกเราสุจริตชนครับเราไม่ได้คุ้นเคยกับกระบวนการถูกฟ้องศาลแล้วก็ฟ้องเองเพราะเขาเป็นทนายฟ้องได้ผมจึงอยากจะขอวิงวอนไปยังกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับขอให้ระมัดระวังอย่าหลงกลอย่าหลงเชื่ออย่าหลงไปรับใช้กลายเป็นเครื่องมือของทนายอธรรมคนนี้แล้วนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งที่ท่านทำถ้าท่านทำตามสิ่งที่เขาได้กระทำกับคนอื่นไว้เนี่ยนอกจากเป็นความไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วยังเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมทำร้ายผู้ที่มีจิตคิดดีผู้ที่บริสุทธิ์ใจจริงๆในการต่อสู้เพื่อประชาชนเพื่อคนอื่นนะครับเพราะนั้นผมกราบเรียนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเขาตอนนี้จ้องแล้วว่าจะเล่นนู่นเล่นนี่แล้วบ่ายวันนี้นะครับผมกับพี่ต้นอ้อจะเดินทางไปที่สภาทนายความไปร้องเรียนมารยาททนายผมอยากจะฝากอีกนิดเดียวนะครับเรื่องสภาทนายความด้วยความเคารพจริงๆนะครับก่อนหน้านี้พี่ต้นอ้อไปร้องไว้ผมไปร้องไว้วิธีการที่คุณทำกับผู้ที่มากล่าวหาหรือมาร้องเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ดีเลยครับเพราะอะไรครับคุณเอาข้อความที่กล่าวหาไปส่งมอบให้กับผู้ถูกกล่าวหาคุณคิดว่าคุณเป็นศาลแต่คุณไม่ใช่ครับศาลทำอย่างนั้นได้มีกฎหมายคุ้มครองให้ฟ้องไม่ได้ฟ้องหมิ่นประมาทกลับไม่ได้ครับผู้กล่าวหาไม่เปิดชื่อไม่บอกว่าเป็นใครไม่ใช่เอาข้อความทั้งหมดไปโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ถูกฟ้องกันไปฟ้องกันมาตายเลยผมได้เคยกราบเรียนต่อท่านนายกวิเชียรครับนายกสภาท่านบอกมันเป็นข้อบังคับเป็นกฎกติกาผมก็กราบเรียนกฎกติกาที่มันเปลี่ยนได้ทำไมท่านไม่เปลี่ยนท่านไม่เซฟคนที่มากล่าวหาเลยมันทำให้พวกเราที่เป็นผู้เสียหายที่เกิดจากการทำอะไรเนี่ยอดคิดไม่ได้ครับว่าสภาทนายความเองหรือไม่ที่ปกป้องทนายความด้วยกันเองจนเรื่องราวเลยเถิดบานปลายมีคนประเภทแบบทนายอธรรมเกิดขึ้นมากมายหรือทนายคนอื่นๆที่ไปตบทรัพย์ไปหลอกลวงเขาเนี่ยเป็นเพราะสภาทนายความไม่เข้มแข็งใช่หรือไม่ครับประการสำคัญนะครับถ้าการร้องในครั้งนี้ย
ยังกินเวลายืดเยื้อยืดยาวไปผมเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยใจจริงนะครับผมจะนำเรื่องถวายฎีกากราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวว่าสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีพฤติการแบบนี้ผมจะเดินหน้าสู้จนถึงที่สุดครับเพราะผมรับไม่ได้ครับที่มีคนที่ชื่อใช้ชื่อว่าทนายความมีคนที่อยู่ภายใต้สภาทนายความมีองค์กรที่เรียกว่าสภาทนายความแต่กลับใช้กฎหมายมารังแกมาคุกคามมาย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยด้วยกันเองเรื่องราวหลายเรื่องท่านบอกว่าก็ต้องฟังความสองข้างเขาก็มีสิทธิชี้แจงแต่ถ้าท่านไม่มีกระบวนการที่รอบคอบรัดกุมพอสิ่งที่พวกเรากำลังดำเนินการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะกลายเป็นการเขาเรียกว่าสแลปซูคือการถูกฟ้องปิดปากแล้วคนที่อยู่ในการถูกฟ้องเนี่ยเครียดนะครับทุกทรมานนะครับผมช่วยคนจำนวนมากโดนฟ้องกลับโดนอะไรต่างๆผมก็รักษาระวังเขานะครับเครียดหนักมากทุกใจพอไปร้องทนายสภาทนายความเขาก็ใส่หัวบอกว่าสภาทนายความขอโทษนะครับเขาบอกว่าเข้าข้างกันเองหรือเปล่าหรือช่วยเหลือกันเองหรือเปล่าเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันก็ไม่อยากทำให้วิชาชีพตัวเองนั้นเปรอะเปื้อนแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามท่านยิ่งทำแบบนี้ยิ่งปกป้องคุ้มครองทนายที่มีลักษณะพฤติกรรมอธรรมแบบนี้ท่านยิ่งเปรอะเปื้อนแล้วมันจะเป็นตราบาปเป็นรอยบาดแผลที่อยู่ในใจของประชาชนที่ไปใช้บริการท่านแล้วจะติดตาตึงตาบาปเนี้ยจะติดตัวท่านไปตลอดชีวิตท่านด้วยไม่ว่าใครก็แล้วแต่วันนี้จึงไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพวกผมนะครับคุณต้นอ้อผมแทนคุณแล้วผู้เสียหายแต่เป็นการต่อสู้กับระบบอันอยุติธรรมผ่านกลไกที่เรียกตัวเองว่าเป็นทนายความแล้วการต่อสู้ในเชิงระบบนี้นะครับผมลำพังทำกันเองไม่ได้แน่นอนผมต้องอาศัยพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่รู้สึกเหมือนกับผมได้ลุกฮือขึ้นมาได้ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันต่อสู้ต่อต้านช่วยกันสร้างให้เป็นประเด็นทางสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกับสภาทนายความครับเรื่องที่พี่อ้อร้องไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ไปร้องด้วยธันวาปีที่แล้วจนบัดนี้โดนฟ้องกลับโดนฟ้องกลับครับนี่คือผลลัพธ์ของการกระทำงานของสภาทนายความครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ